จากเรื่องของพี่ชายทักษิณนะคะมาต่อกันที่ประเด็นของน้องสาวยิ่งลักษณ์กันบ้างนะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่าเตรียมเดินทางจะกลับมาไทยเหมือนกันเนี่ยนะคะกลับบ้านเกิดทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามทางด้านของคุณสุทินค่ะคุณสุทินเนี่ยตีอาการหน้าหมึนๆนะคะตอบนักข่าวบอกยังไม่รู้เรื่องเลยยิ่งลักษณ์จะกลับไทยเนี่ยต้องไปถามเจ้าตัวเอาก็แล้วกันค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการตอบกระทู้ในสภาวันนี้คุณสุทินบอกว่าก็วันนี้เดินทางมาแต่เช้าเลยนะคะแต่มาเกอร์เพราะว่าวันนี้ไม่มีประเด็นถามกระทู้ที่เกี่ยวกับคุณสุทินนั่นเองนะคะก็เลยมาเกอร์นอกจากนี้ค่ะบอกว่าแต่ก็เข้าใจดีแหละบางครั้งเนี่ยคนถามกับคนตอบว่างไม่ตรงกันก็เลยแนะนำไปด้วยนะคะว่าควรจะแจ้งล่วงหน้า1วันค่ะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการปูทางเพื่อให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับไทยนะคะคุณสุทินบอกว่าไม่รู้นะคะตีหน้าหมึนๆด้วยบอกว่ายังไม่ใช่คนเริ่มสร้างประเด็นมันมาหลายทางเหลือเกินนะคะบางครั้งเนี่ยมีคนกุข่าวขึ้นมาก็ได้ถ้ามาก็ต้องฟังจากปากของท่านเองเดาใจท่านไม่ออกหรอกท่านอาจจะอยากมาหรือไม่อยากมาถ้าเจอท่านเดี๋ยวผมจะถามดูให้นะคะฟังเสียงคุณสุทินค่ะไม่รู้ผมว่ามันยังไม่ใช่มั้งคนเริ่มสร้างประเด็นมีคนเริ่มเปิดประเด็นนี่ใช่ไหมมันมาได้หลายทางบางครั้งคนกลุกขึ้นมาเองก็ได้ท่านอยากมาเองยังต้องฟังจากปากท่านไม่รู้ไม่รู้ยังไม่เคยคุยกับท่านยังเดาใจท่านไม่ออกมันก็ดูรู้กันอยู่ประเทศไทยว่าใครไปเพราะเหตุการณ์อะไรส่วนจะมาหรือไม่มาอีกเรื่องหนึ่งท่านอาจจะอยากมาหรือไม่อยากมาถ้าเจอท่านแล้วจะถามดูใจอยากให้กลับไหมตามใจท่านตามใจท่านเราก็คนไทยทุกคนเราก็รู้ว่าทุกคนก็อยากกลับมาบ้านทั้งนั้นแหละแม้ผู้สื่อข่าวก็ช่างสังเกตนะคะสีหน้าอาการของคุณสุทินนะอาการแบบนี้คืออาการตอบแบบมึนๆเนี่ยนะคะทีนี้ถามไปต่อว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีตอบกระทู้ของส.ส.ในสภาหรือไม่คุณสุทินบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาตอบกระทู้แต่ว่าบางครั้งมีเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนตัวนะคะมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นมีส.ส.ตั้งกระทู้ถามผมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งเนี่ยการตั้งกระทู้ถามจากส.ส.คนถามและคนตอบอาจจะว่างไม่ตรงกันค่ะก็เลยเสนอไปนะคะว่าให้แจ้งประสานรัฐมนตรีก่อนล่วงหน้า1วันก็ดีแต่ไม่จำเป็นต้องบอกประเด็นก็ได้ส่วนการไม่มาตอบกระทู้ครั้งก่อนนั้นเนี่ยคุณสุทินบอกว่าแม้ส.ส.ก้าวไกลเนี่ยจะมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าแต่ได้ประสานกับประธานวิปรัฐบาลไปด้วยเช่นกันว่าตนเองเนี่ยมาไม่ทันเพราะช่วงเช้าและช่วงบ่ายติดภารกิจค่ะสัปดาห์ที่แล้วที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่ารัฐมนตรีหนีกระทู้ท่านนายกท่านก็เปลยในที่ประชุมก็กำชับให้ทุกคนมาตอบเราก็ตั้งใจมาตอบอยู่แล้วล่ะทุกสัปดาห์แต่ว่าบางครั้งมันก็มีงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ผมเองก็เลยมาสแตนบายหน่อยแต่ก็ทราบว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันไม่ตรงกันมันก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะนะถ้าพูดแล้วนะเรื่องนี้คือผมว่าตอนสมัยผมเป็นฝ่ายค้านผมก็กล่าวหารัฐบาลแบบนี้แหละประเด็นมันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่ข้อบังคับผมจะเสนอว่ากระทู้สดเนี่ยควรจะต้องถามก่อนวันสักวันหนึ่งสมมติวันพฤหัสให้ตอบใช่ไหมถามสักเมื่อวานก็ได้แล้วให้ตอบวันนี้หลายคนอาจจะแย้งว่างั้นเรียกว่ากระทู้สดเหรอทีนี้ผมก็จะคิดดูไอ้คำว่าสดนี่มันมีประโยชน์อะไรกับไม่สดบ้างเล็กน้อยถ้าเราอยากได้สาระจริงๆผมว่าก็บอกเขาล่วงหน้านิดนึงก็ให้เขาได้เตรียมตัวมาตอบหรืออะไรก็แต่ตามบอกล่วงหน้ายังไม่ต้องบอกโจทย์ก็ได้ประสานกับพี่ก่อนล่วงหน้าพี่ก็บอกประธานวิปล่วงหน้าเหมือนกันว่าโอ๊ยผมยกเลิกไม่ทันผมยกเลิกไม่ทันนะวันนี้โปรแกรมมันออกมาหมดแล้วถ้างั้นให้เขาเปลี่ยนเป็นกระทู้อื่นก่อนได้ไหมแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมา
ที่ยิงคุยกันเสร็จนะเนี่ยต้องถามท่านวิสุทธิ์ท่านก็รู้ท่านวิสุทธิ์พูดนะท่านพูดถึงรัฐมนตรีคนอื่นแต่ของผมนี่ผมบอกล่วงหน้าทีนี้ไหนๆก็อยู่สภาแล้วอัปเดตนะคะในเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นะคะห้องหลังบัลลังก์สภากันนิดนึงล่าสุดเนี่ยน่าจะจบแล้วก็แยกย้ายกันได้เพราะว่าพลังประชารัฐค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายออกจากห้องหลังบัลลังก์ช่วงปิดสมัยประชุมนะคะโดยยืนยันโดยคุณอรรถกรสิริรัตยากรนะคะโฆษกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะคะตอนนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมอยู่เดี๋ยวหมดสมัยค่ะจะย้ายออกระหว่างนี้ก็แจ้งไปที่พลเอกประวิตรและผู้ใหญ่ในพรรคให้ทราบแล้วแต่ก็ไปพูดถึงก้าวไกลนิดนึงนะบอกว่าแต่ก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ได้ห้องใหญ่ไปเหมือนกันนะพลังประชารัฐเนี่ยมีการครอบครองห้องดังกล่าวโดยปรปักษ์ใช่ไหมที่ก้าวไกลบอกในก้าวไกลเองเนี่ยก็เหมือนกันแหละห้องที่ตัวเองใช้เนี่ยคะลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากใช้มาตรฐานเดียวกันตัวเองนั่นแหละก้าวไกลอ่ะก็ครอบครองปรปักษ์เหมือนกันค่ะ